สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้นะครับติ๊กเกอร์มีของประจำสัปดาห์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับอันดับแรกครับมาเริ่มต้นกันด้วยชุดผู้หญิงเลยครับผมพูดเท่ทุกคนดูดิอย่างเปี้ยวเอาไปทำไฮไลท์ได้ในชุดเด็กเกอร์ว่านะเอาไปทำไฮไลท์ได้และอย่างที่สองครับเวอร์มิเลียนครับผมแพ็คนี้อย่างเท่หมวกนี้นะครับจะเป็นหมวกปิดหน้าปิดตาหน่อยใช้สายไฮไลท์เอาหมวกนี้ไปใช้ซักนะโคตรเท่เลยนะครับอันนี้จะมากับชุดผู้หญิงมังกรเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่3กันต่อเลยครับนี่เลยครับเปิดฉากมาแบบเท่ๆเป็นไงครับชุดนี้มันจะแบบคล้ายๆบางระจันหน่อยนะแต่มันไม่ใช่บางระจันนะครับอันนี้มาในธีมแอสซาซินอีกแล้วนะครับนี่ดูมีดเขาคว้างมาปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะยังเปี้ยวชุดนี้โคตรเท่เลยนะครับทุกคนต่อมาครับมีเลยไอวอลโฟเซนครับทุกคนอย่างเท่อันนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีส้มแล้วก็สีอ่ำชมพูด้วยนะมีอย่างเปรี้ยวเลยนะครับทุกคนเอาไปตั้งในแรงน่าจะโหดน่าดูยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยครับผมอย่างต่อมาครับที่ทิกเกอร์โคตรจะนำเสนอเลยนี่ดูกระเป๋าทุกคนเป็นกระเป๋าฟีนิกซ์แอสซาซินครับอย่างเท่เป็นลายปีศาจสีแดงเนี่ยนะครับรายละเอียดออกแบบมาได้ดีสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนมีของแอสซาซินเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยครับผมนี่เลยครับนี่เปิดฉากมาอย่างสวยเป็นลายดีเสิร์ตครับผมนี่ค่าสถานะปืนของเขานะครับก็คืออัตรายิงบวก1เลยนะครับแล้วก็ระยะบวก2แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไป1นะคะอันนี้เป็นลายที่ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันมีอัตราบวก1แล้วก็ระยะบวก2นะครับแถมงัดหัวง่ายแถมรัวด้วยนะครับสายอัดตัวต้องชอบหรือว่าสายไฮไลท์นะครับแต่ทิกเกอร์จะเอาปืนนี้ไปทำไฮไลท์นะครับอย่างเท่ทุกคนดูดิยังไม่หมดครับของแอสซาซินมาต่อกันเลยครับนี่เลยครับนี่ดูฉากเปิดตัวสักก่อนทุกคนมองเว็บแรกใช่ไหมมันจะเหมือนปืนที่ยิงยาให้เพื่อนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันคือ AW ครับอย่างเท่ค่าสถานะปืนนะครับก็คือดาเมจบวก2แล้วก็เจาะกรอบบวก1แต่ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับมันจะเสียความเร็วเคลื่อนที่นะนี่สามารถเอาไปหลอกคนในแร้งได้เลยนะถ้าคนในแร้งยังไม่รู้นะครับเขาอาจจะมองมันแบบว่าปืนยิงยาก็ได้นะก็จะเข้าชาร์จเรานะครับโคตรเท่เลยนะถ้าเอาไปลงแรงอ่ะและมาถึงของชิ้นสุดท้ายที่ประจำสัปดาห์นี้นะคะทุกคนนั่นคืออะไรนั่นเหรอนี่เป็นไงครับทุกคนเท่ไหมเล่าเดี๋ยวทิกเกอร์ต้องหันหลังให้ดูไม่งั้นมันจะไม่เห็นเป็นไงทุกคนเห็นท่าเนี้ยมันจะคล้ายๆตรงหอคอยไหมเราสามารถเอาไปกระโดดหลอกคนได้นะครับเหมือนว่าเราจะไปกระโดดลงนะแต่ที่ไหนได้เราไม่กระโดดลงนะครับเราดักอยู่ข้างบนนะท่านี้อ่ะโคตรเท่อ่ะท่านี้นะครับทิกเกอร์เรียกว่ากระโดดจับกบเลยนะครับโคตรเท่อ่ะหรือว่ากระโดดจับเขียดก็ได้นะดูมีกระโดดจับกบกบหนีไม่พ้นแน่นอนกระโดดอย่างนี้และสำหรับคลิปนี้นะครับทิกเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและถ้าทุกคนไม่อยากพลาดของใหม่ประจำสัปดาห์อีกนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ